ี่ยเป็นหลักเมื่อจิตนั้นเดินหลงทางนะไปคิดเรื่องของโลกไปเอาเรื่องราวอะไรก็มาคิดไม่รู้กันนั่นก็เรียกว่าจิตหลงทางมันไม่เห็นกายในนี้เรามาดูใบหน้าเพื่อต้องการให้เห็นกายคือกายภายนอกของเรานะนี้เราก็ค่อยขยับค่อยๆเคลื่อนจากผมลงมาเคลื่อนลงมาตอนนี้เรากำลังเคลื่อนถึงอะไรล่ะตมูกแล้วนะเห็นรูตมูกเห็นแก้มแล้วนะเห็นแก้มลักษณะอย่างไรจะแก้มขวาแก้มซ้ายนะมีฝอยมีขีดมีข่วนไหมนะให้เรารู้เห็นตามความจริงจะแก้มซ้ายแก้มขวาก็ดีแล้วก็พิจารณาจะมาเมื่อพิจารณาเลื่อยลงมาถึงตมูกเห็นตมูกแล้วจากตมูกแล้วก็เห็นอะไรล่ะผิวปากถามว่าปากเรามีผิวยังไงผิวปากเราเป็นยังไงมันหนามันบางยังไงปากหนาคนปากหนาหรือปากบางนะเราก็พิจารณาให้รู้เห็นคือปากก็เราเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นปากแล้วเราก็เอาความรู้สึกเข้าไปในปากมาพิจารณาอะไรฟันของเราทันตาฟันนะว่าทันตาฟันฟันของเราลักษณะอย่างไรฟันเรามีหักบ้างไหมอ่ะนะไม่มีหักฟันเรานี่แข็งแกร่งนะถ้าไม่มีหักแล้วฟันบนมีซี่กใหญ่ซี่กเล็กอย่างไรเราพิเคราะห์พิจารณาฟันลากมีซี่กใหญ่ซี่กเล็กอย่างไรเราก็พิจารณาให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงคือฟันที่เกิดในปากของเรานะเราเคยแปรงฟันเราเห็นนั่นไหมว่ามันมีซี่กใหญ่ซี่กเล็กอย่างไรแล้วก็พิจารณามาพิจารณาฟันออกมาออกจากปากเห็นปากเห็นฟันแล้วแล้วพิจารณาลงมาก็เห็นคางใช่ไหมคางเราลักษณะอย่างไรความรู้สึกเราจับไว้เลยที่คางเรานะไม่จำความรู้สึกว่าใครลักษณะคางของเราแล้วมีหนวดไหมมีโลมาขนไหมขนหนวดเนี่ยมีไหมมีไฝมีปานไหมที่คางของเราไม่เห็นคางแล้วเห็นลักษณะใบหน้าของเราถามว่าลักษณะใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างไรเป็นคนรูปร่างลักษณะรูปไข่ใบหน้าเป็นรูปไข่เป็นลักษณะหน้ายาวเราก็รู้ว่าลักษณะหน้าเราหน้ายาวลักษณะเราหน้ากลมเราก็รู้ว่าลักษณะหน้าเราหน้ากลมแล้วก็พิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงที่ใบหน้านะและตรวจในใบหน้าแล้วก็พิจารณามาแล้วผมนะหนังนะลูกตาตมูกนะฟันปากนะแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยเราเห็นแล้วและเห็นใบหูเราด้วยหูเราหูเราลักษณะไงหูยาวหูตั้นนะให้เรารู้ตามความเป็นจริงนะว่าหูทั้งสองข้างมันยาวมันตั้นอย่างไรหูมันใหญ่มันเล็กอย่างไรแล้วก็พิจารณานั่นแหละในหัวของศีรษะของเราทั้งหมดนั่นแหละตั้งคอขึ้นมาบนเส้นผมของเราแล้วเห็นตามความเป็นจริงตรงนั้นการที่เราพิจารณาตรงนี้เพื่อต้องการเอาจิตเราเกาะไว้ที่ตัวเองให้พิจารณาตัวเองให้รู้จักตัวเองนะเราจะได้ไม่พิจารณาคนอื่นให้เห็นตัวเองเมื่อเราเห็นตัวชัดลักษณะเราชัดนั่นเนี่ยเรียกว่าใจเราเย็นใจเราสงบนะเมื่อเราเอาใจก็เราเย็นใจสงบค่อยๆวิเคราะห์พิจารณาเรื่อยลงมาคือรำคอขึ้นมาอีกเห็นอาการ32เห็นกายไปนอกว่าคอเราลักษณะอย่างไรบางคนนี่คอยาวบางคนนี่คอสั้นบางคนนี่คอใหญ่นะบางคนนี่คอไม่ใหญ่คอพอดีนะแต่คอของเราเราก็พิจารณาค่อยๆเลื่อนใช้สัญญาเก่าๆอ่ะคอเราเคยมีแผลเป็นมีรอยขูดรอยขีดไหมหรือมีฝอยมีปานที่ลำคอไหมเราก็พิจารณาให้รู้ว่าเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นคอของเรามาไม่เห็นคอเราแล้วค่อยๆวิเคราะห์พิจารณาดูไหล่ซ้ายไหล่ขวาของเราลักษณะไหล่บางคนเนี่ยไหล่กว้างก็มีบางคนไหล่แคบบางใครบางคนนี่ไหลยกขึ้นนะใหญ่เราก็ดูท่าทางมาตรฐานบางคนนี่ไหลลู่ลงมานะลักษณะไหลลู่ลงมาเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเราเป็นคนลักษณะไหลยกหรือไหลลู่ยังไงเราก็พิจารณาที่ไหลเราที่ไหลเรามีไฝมีปานมีรอยขูดรอยไหมเราก็พิจารณา
็นคนของเรากล้ามหรือมันเหลวอย่างจากแขนต้นบนเราก็พิจารณาแขนท่อนล่างนะว่าแขนท่อนล่างมาจากมือเรามาถึงหัวศอกเรามาแขนท่อนล่างเราก็ลักษณะเป็นยังไงแขนมันแขนเรายาวแขนเราเล็กหรือใหญ่ยังไงพิจารณาแขนแล้วเราก็พิจารณามือเรามือเราที่นั่งมือขวาทับมือซ้ายอยู่พิจารณาว่ามือเราใหญ่มือเราเล็กอย่างไรให้เรารู้และเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นมือแล้วเราก็เห็นนิ้วไงนิ้วโป้นิ้วหัวมือก็ดีนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วก้อยก็ดีเราก็พิจารณานิ้วเราลักษณะไงมันเรียวมันใหญ่หรือมันเล็กหรือมันสั้นจุดจุ๋ยยังไงแล้วก็พิจารณาเห็นให้รู้ตามความเป็นจริงจะนิ้วข้างขวาก็ดีจะนิ้วข้างซ้ายก็ดีให้เราพิจารณาให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงเห็นในท่านั่งใช่ไหมเมื่อเห็นท่านั่งแล้วเราก็ค่อยยืดออกมาเห็นท่านั่งแล้วเราความรู้สึกจากไหล่มาที่แขนแล้วมาที่มือแล้วใช่ไหมเราไปเจอนิ้วเจอนิ้วเราก็พิจารณานะนักขาเล็บนะว่าเล็บเราลักษณะยังไงเล็บเรายาวเล็บเราสั้นเราก็เห็นตามคนเล็บเรามีสีขาวเล็บเรามีสีชมพูอย่างไรเราก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงคือเล็บที่มือเราให้เห็นเล็บตรงนั้นนะไม่เห็นเล็บแล้วเราก็ค่อยเคลื่อนลงมาพิจารณาลำตัวนะลำตัวเรายาวหรือลำตัวเราสั้นล่ะแล้วก็พิจารณาบางคนลำตัวสั้นบางคนลำตัวยาวนะบางคนนี่กลมบางคนนี่แบนนะลักษณะนะลำตัวบางคนนี่แบนบางคนนี่กลมลักษณะกลมแบนนะบางคนนี่อ้วนบางคนนี่ผอมแล้วก็พิจารณาว่าที่ลำตัวเนี่ยเราใช้สัญญาจําได้หมายรู้ว่าเรามีอะไรอยู่ตรงไหนที่ลำตัวเรารู้ตัวของเราเองมีจุดมีไฝมีปานตรงไหนที่ลำตัวของเรามีแผลเป็นที่ตรงไหนเราก็รู้ที่ลำตัวของเรานะให้เราพิจารณาค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเลื่อนลงมาจากลำตัวลงมาก็ค่อยเคลื่อนไปสู่อะไรไปสู่ตะโพกเห็นตะโพกเราไหมถ้าเห็นตะโพกในท่านั่งสมาธินะหรือตะโพกของเราในท่านั่งสมาธินะตะโพกของเราเล็กตะโพกเราใหญ่อย่างไรเราก็พิจารณาจะมาเมื่อเห็นตะโพกเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลื่อนลงมาเห็นกกขากกขาที่กําลังนั่งสมาธิอยู่นะกกขาเราใหญ่กกขาบางคนก็เล็กบางคนก็ใหญ่แล้วแต่ละคนเมื่อเห็นกกขาแล้วค่อยๆเลื่อนมาเห็นน่องนะความรู้สึกน่องของเราคือขาขวาทับขาซ้ายเห็นน่องอยู่ตรงนั้นไปเห็นน่องแล้วเราก็เห็นเท้าของเราถามว่าเท้าเราลักษณะอย่างไรเท้าเราใหญ่เท้าเราเล็กนะที่เท้าเราก็มีอะไรมีเล็บแล้วก็พิจารณาเล็บของเราเล็บเท้าเราลักษณะอย่างไรเหมือนเล็บมือไหมแล้วก็พิจารณานะนักขาเล็บนักขาเล็บแล้วก็พิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงนะเมื่อเราเห็นรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราพิจารณาตั้งแต่ผมใบหน้าจากใบหน้าเราเห็นหน้าผากเห็นลูกตาเห็นตะมูกตาเห็นฟันเห็นปากเห็นแก้มเห็นลำตัวเห็นใบหน้าชัดว่าใบหน้าเราเหลี่ยมใบหน้าเรากลมใบหน้าเรายาวมันใบหน้าเราเหมือนลูกไข่เราเห็นลักษณะแล้วค่อยๆเลื่อนจนเห็นร่างกายของเราไปนอกเห็นท่านั่งของเราเลยว่าเรานั่งอย่างไรมือขวาทับมือซ้ายนะกายเราตรงอยู่หาความรู้สึกให้มีความรู้ชัดก็รู้ชัดเห็นชัดในท่านั่งเราอนุโลมพิจารณาผมลงมาสู่ที่ท่านั่งของเราปฏิโลมเห็นจากเท้าค่อยๆเคลื่อนไปสู่เบื้องบนคือเส้นผมของเราให้มีรู้ชัดเห็นชัดเพราะว่าเป็นพระนั่งขัดสมาธินะให้จิตเราเกาะไว้ตรงนี้ว่าเป็นพระนั่งขัดสมาธิอยู่เอาความรู้สึกจับตรงนั้นนะค่อยๆพิจารณาลงมาอนิโลมพิจารณาลงมาสู่เท้าปฏิโลมพิจารณาจากเท้าไปสู่เบื้องบน
นะพิจารณาเท้าพิจารณาน่องพิจารณากกขาพิจารณาตะโพกเรากำลังนั่งขัดสมาธิอยู่พิจารณาลำตัวนะพิจารณาลำแขนนะมือขวาทับมือซ้ายพิจารณาลำคอพิจารณาใบหน้านะใบหน้าก็เราเห็นคางเห็นปากเห็นฟันเห็นจมูกเห็นแก้มซ้ายแก้มขวานะเห็นลูกตาเห็นคิ้วเห็นหน้าผากและเห็นเส้นผมนะเราค่อยๆเลื่อนพิจารณาเอาความรู้สึกตรงนั้นเราไม่ต้องเกศาผมโลมาขนไม่ต้องเรียงแต่เรารู้อยู่ในปัญจกัมมันฐานนะห้าข้ออยู่ในกายของเราคือกายภายนอกเราจะเอาตัวไหนมาก่อนก็ได้ให้จิตเราไปพัวพันตรงนั้นก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติกายาก็คือกายวิปัสสนาพิจารณากายให้รู้ชัดเห็นชัดเห็นว่าพระนั่งขัดสมาธิให้มีความรู้ชัดเห็นชัดตรงนี้ความรู้สึกเราอยู่ตรงนั้นนะจิตไปพัวพันตรงนั้นเมื่อจิตไปพัวพันตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงในความรู้สึกของเราว่าเองเป็นพระนั่งขัดสมาธิกำลังพิจารณาตามอุปัชฌาย์ให้มาคือเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนะเห็นดังนั้นพิจารณาอย่างนั้นเห็นคือกายภายนอกให้รู้ชัดได้เห็นชัดเห็นกายภายนอกชัดเนี่ยจิตเราพิจารณาค่อยๆวิเคราะห์พิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาจิตมันจะลอยตัวเมื่อจิตลอยตัวเมื่อจิตก็ไปหาคนอื่นหมดอันนั้นจิตเดินหลงมันไม่นะจิตของพุทธเจ้านะเห็นกายเห็นจิตเนี่ยเป็นธรรมะจิตออกจากกายนั่นไม่ใช่ธรรมของพุทธองค์เรียกว่าใจใจลอยนะมันลอยออกจากกายมันไหลไปสู่ข้างนอกแล้วใจลอยในใจนั้นมันร้อนลุ่มใจที่ร้อนรุ่มก็เพราะนิวรณ์มันมาขวางอยู่นิวรณ์มันไปขวางแต่นี้เราใช้ใจเราเย็นยังไงอ่ะใจเย็นเราก็ต้องใช้การพิจารณาหรือการภาวนาของเรานะพิจารณาว่าตอนนี้เรากำลังเห็นเส้นผมบนศีรษะของเราตอนนี้เรากำลังจากไล่เส้นผมบนศีรษะลงมาเห็นหน้าผากของเราคือใบหน้าจากหน้าผากเรามาลงมาเห็นคิ้วสองข้างว่าคิ้วเราดกคิ้วเราต่วยคิ้วเงาคิ้วเรายาวอย่างไรแล้วก็พิจารณาจากคิ้วลงมาก็ลงมาเห็นลูกตาลูกตาเรามีลักษณะอย่างไรให้เห็นรู้ชัดจากลูกตาก็ค่อยเคลื่อนขึ้นมาที่ตะมุกจากตะมุกก็ค่อยเคลื่อนลงมาก็จุกแก้มซ้ายแก้มขวาหรือใบหน้าไปเห็นก้ามขวาแก้มซ้ายมาจากตะมุกลงมาก็เห็นอะไรล่ะเห็นผิวปากจากผิวปากก็อ้าปากลงไปก็เห็นฟันอยู่ในปากของเราจากหน้าปากจากฟันแล้วเราพิจารณาออกมาแล้วก็เห็นคางของเราแน่ๆเราเห็นอย่างนั้นเห็นใบหน้าเราชัดในท่านั่งสมาธิว่าเราเห็นใบหน้าก็เราลักษณะใบหน้าก็เรารู้ชัดเห็นชัดมีความรู้สึกชัดแล้วก็ค่อยเคลื่อนค่อยๆล่นลงมาเรื่อยๆในความรู้สึกสร้างวิตกแล้ววิจารใบหน้าวิตกระลึกรู้ว่ากำลังพิจารณากายภายนอกคือเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังคือปัญจกัมมฐานเห็นกรรมฐานเห็นความสกปรกเราเห็นผมเป็นสิ่งที่สกปรกเราล้างสะอาดแล้วเราอยู่นานๆถ้าเราไม่ล้างไม่นั่นก็มันก็สกปรกมันทำให้คันหัวอย่าแม้ดูคิ้วดูใบหน้าก็เราอย่าแม้ถ้าเราไม่แปรงฟันก็ดีมันก็สกปรกที่มันอยู่ในปากของเรานะถ้าหน้าเราไม่ล้างนะขี้ตามก็เลอะเทอะนะอยู่ที่นั่งของเรานะใบหน้าเราไม่ล้างนะมีฝุ่นละอองมาเกาะใบหน้านะทำให้เกิดอะไรล่ะเกิดระคายที่ใบหน้าของเราให้รู้ชัดเห็นชัดนะอันนี้ติดสกปรกอันนี้คืออสุภะสิ่งไม่ที่ไม่สะอาดอ
จิตเราก็เอาไว้ตรงนั้นจากใบหน้าก็มาก็เห็นลำคอค่อยๆเรียงลงมาค่อยๆเรียงลงมาก็เรียกว่าสร้างวิตกระลึกรู้ตั้งวิจารณ์ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันที่เรากำลังนั่งขัดสมาธิอยู่เห็นผมขนเล็บฟันหนังคือกายภายนอก เห็นกายเรานั่งขัดสมาธิอยู่เป็นพระขัดสมาธิทำใจเราให้สงบให้ใจเราอยู่ที่กายของเราเห็นกายก็เราเห็นใจก็เรานะเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเราเห็นแล้วเห็นร่างกายของเราในท่านั่งว่าเรานั่งลักษณะอย่างไรใส่เสื้อสีอะไรกายเราตรงไหม แล้วก็พิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงพยายามอย่าเอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดปล่อยวางเรื่องราวข้างนอกน้อมจิตมาดูกายของเราคือกายภายนอกมีความรู้ชัดและเห็นชัด จิตเราเกาะอยู่ที่กายของเราเห็นกายเรานั่งสมาธิพิจารณากายก็เราให้รู้ชัดเห็นชัดหรือเราเห็นกายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังใจของเราก็ยังไหลไปหรือเราเคยปฏิบัติอย่างไรล่ะ แล้วปฏิบัติแล้วใจเราสงบใจเรานิ่งก็เอาตรงนั้นมาปฏิบัติก็ได้เมื่อเราเห็นว่าเราเคยภาวนาพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามจิตเราสงบอยู่ที่พุทโธตรงนี้ก็ได้หรือเราพิจารณาตามพระพุทธเจ้านะดูลมเข้าลมออกลมเข้ากายก็รู้ลมออกกายเราก็รู้มีตัวผู้รู้ที่ลมเข้าในกายแล้วลมออกในกายอันนี้ก็ได้ เมื่อเราทำอย่างนี้ใจเราใจเย็นใจเราจะไม่ร้อนเมื่อใจเราเย็นใจเราไม่ร้อนกายมันก็เย็นเพราะว่ากายเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นบ่าวของใจทีนี้นะเมื่อกายเมื่อใจเราเย็นกายมันก็เย็นเมื่อใจเราร้อนกายมันก็ร้อนเพราะใจมันสั่งกายเพราะใจมันไม่เย็นใจมันฟุ้งใจมีนิวรณ์อยู่ เมื่อใจมีนิวรณ์ปั๊บเนี่ยความสงบก็เกิดขึ้นก็เราไม่ได้เราก็ต้องใส่ขันติความอดทนอะไรเกิดขึ้นเราต้องนิ่งอะไรเกิดขึ้นเราต้องเฉยเราต้องสร้างตัวผู้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังนั่งสมาธิอยู่กำลังสะสมบารมีอยู่นะกำลังเพื่อจะตั้งบารมีให้เกิดในกายในใจของเรานะในการปฏิบัติบูชาเนี่ย ใช่ไหมใจสงบเป็นบุญกายสงบเป็นบุญเมื่อใจสงบกายมันก็สงบเพราะใจสงบเพราะใจมันเย็นเพราะใจเห็นธรรมะกายมันก็เย็นไปด้วยก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราใจร้อนเนี่ยกายมันก็นิ่งไม่ได้หรอกมันก็ทํากิริยาอย่างอื่นมาแสดงว่าฉันเป็นของร้อนนะดังนั้นเรียกว่าอวิชชามันยังบังอยู่อวิชชาแปลว่าอะไรคือตัวไม่รู้ไง เนี่ยเรามาสร้างตัวผู้รู้อยู่ว่าตอนนี้เราปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่สมาธิแปลว่านิ่งแต่สมาธิแปลว่าสงบกายสงบใจสงบเขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยเรากายสงบหรือยังใจเราสงบหรือยังถ้าใจสงบก็แสดงว่าใจเราเย็นกายสงบเรียกว่ากายเราเย็นใจเย็นกายเย็นนั่นแหละ เมื่อกายเย็นใจเย็นก็เป็นสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจิตก็กลายเป็นหนึ่งเดียว
เนี่ยเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันย่อมมีมารนะเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมันย่อมมีนิวรณ์มารมันก็มาฝังนิวรณ์มันก็มาฝังเราจะทำไงจะผ่านนิวรณ์และผ่านมารได้อย่างไรก็อาศัยการตั้งใจตั้งใจในการปฏิบัติทำไมมันจะปวดมันจะเจ็บมันจะเมื่อนใจจะร้อนจิตมันจะฟุ้งอย่างไรก็พยายามภาวนาหรือพิจารณามันไปทำไมมันจะเมื่อยจะปวดจะเจ็บยังไงเราก็เฉยเฉยเอาไว้แล้วก็ละมันสิ่งเหล่านั้นนะเวทนามันไม่ใช่เราเวทนามันเป็นขันธ์ห้าทำไมมันขันธ์ห้าเราเห็นขันธ์ห้าเกิดแล้วก็ช่างมันเถอะแล้วก็พิจารณาเราเรื่อยๆไปหาที่เกาะหาหลักในการพิจารณาคืออะไรล่ะผมขนเล็บฟันหนังคือกายภายนอกแค่กายเรานิ่งจิตเรานิ่งเรียกแค่คาติกะเนี่ยเมื่อกายนิ่งจิตนิ่งก็เป็นคาติกะสมาธินี่ก็บุญมหาศาลนะแต่กายเราไม่นิ่งแสดงว่าจิตเรามันร้อนกายนิ่งไม่ได้กายสงบไม่ได้เราจะทําจิตให้มันเย็นได้ยังไงจิตก็ต้องหาที่เกาะของจิตหาหลักของจิตที่เกาะของจิตตรงไหนอ่ะที่หลักของจิตอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเองอยู่ที่กายของตัวเองพิจารณาสิพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาฟันพิจารณาหนังนั่นที่เกาะของจิตก็อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังคือกายภายนอกของเราเนี่ยจิตมันก็จะเย็นลงเพราะมันรู้ชัดเห็นชัดเขายังไม่เลิกโยมเนี่ยไหลไปก็เป็นแถวเลยมันจะเอาวิชามันก็บังอยู่งั้นเนี่ยใช่ไหมคือนิวรณ์มันมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามดับนิวรณ์หาที่เกาะหาหลักพิจารณาเอาที่อะไรมันทำให้เราใจสงบไว้ตรงนั้นเอาตรงนั้นเนี่ยที่เกาะนี่ไม่เอาละหนีกลับไปนอนยังไปแถวบุญเนี่ยเราต้องสร้างนะมันไม่ได้มาง่ายๆมันของยากในการของยากถ้าเราทำได้สักครั้งเนี่ยบุญมันก็จะไหลมาไหลยังไงอ่ะยอดแห่งบุญไงคือใจสงบใจเย็นใจนั้นเป็นสมาธินะมันจะเห็นบุญแล้วมันจะมีความพยายามแม้อุปสรรคมาขวางเราก็ไม่สู้แล้วอุปสรรคมาขวางเราก็ไม่เอาอ่ะอาจารย์พูดไม่ถูกจริตฉันพุทโธฉันนั่นไปเอาเกสาโลมานะขามันก็อยู่ที่โยมอ่ะอะไรก็ได้ทำให้ใจยมสงบมาอันนี้พูดแต่คนที่ก็จริตตรงก็ไอเกสาโลมานขาทันตาจะไม่ยมสงบพุทโธยมก็เอาพุทโธไปนะยมสงบพองหนอยุบหนอก็ยมก็ภาวนาพองหนอยุบหนอไปที่คนที่ไม่สงบเราก็พิจารณาที่เราพิจารณาเนี่ยเพื่อต้องการให้มันละเอียดมันละเอียดแล้วจิตมันมีที่เกาะจิตมันหลักถ้าหยาบหยาบเดี๋ยวจิตมันก็ระหว่างที่เราห่างมันก็เลยลอยไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้
แต่ไหมถ้าเราพิจารณาเห็นผมเห็นใบหน้าเห็นอะไรเนี่ยมันต่อเนื่องความต่อเนื่องตัวนั้นก็เรียกว่าสันสติสืบเนื่องเรามีตัวสันสติสืบเนื่องเราพิจารณาไปแต่ไหนเนี่ยพิจารณาการพิจารณาก็เรียกว่าสร้างวิตกวิจารวิจารอะไรล่ะวิจารผมวิจารหน้าผากวิจารอะไรวิจารคิ้ววิจารตมูกวิจารแก้มวิจารปากวิจารฟันทำวิตกวิจารอย่างเงี้ยเรื่อยไปจนกว่าเราจะครบเนี่ยเมื่อจิตไม่อยู่ในวงกายอ่ะมันจะไปไหนจิตมันตั้งมั่นในกายที่สมาธิมันก็เกิดอะไรกายเบาใจเบาเกิดปิติเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทิ้งกายเลยอยู่ในกายตลอดนะอยู่ที่กายเราตลอดดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องอยู่ที่กายตลอดสมาธิถึงจะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตเราไม่เอาอ่ะภาวนาเราก็ไม่เอาพิจารณาเราก็ไม่เอาพุทโธเราก็ไม่เอาใช่ไหมไอ้ลมเข้ารู้ชัดเห็นชัดเราก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยไปหาใครเท่าใครก็ไม่รู้มันก็ไม่สงบที่ใจมันร้อนเมื่อใจร้อนมันอยู่ไม่ได้มันก็ไปที่กว่าวะคุณนุ่นไปคนกูก็ตามไปเป็นแถวเลยตามเป็นแถวว่าไม่เอาหรอกบุญอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็คิดไปมันไม่เห็นไม่เห็นเลยมันท้อถอยมันเป็นอะไรเป็นนิวรณ์จิตท้อถอยหดถูปวดเมื่อยไปทั้งตัวมันหดหู่ท้อถอยเป็นตัวนิวรณ์นิวรณ์เมาขวางว่าสมาธิมันเกิดขึ้นไม่ได้ถึงแล้วเราต้องดับนิวรณ์ให้สูญหายทำลายมารให้ปีนาศมารมาจากไหนขันธมารที่มันปวดมันเจ็บมันเมื่อยน่ะแล้วมาจากกิเลสมารกิเลสที่ไม่คิดถึงคนอื่นน่ะไม่คิดถึงตัวเองไม่พิจารณาตัวเองน่ะจิตคิดของหาคนอื่นนั่นแหละมันเป็นมารเรียกว่ากิเลสมารใช่ไหมถ้าเราจะดับกิเลสมารเราก็ต้องหาที่เกาะที่หาธรรมะตัวเองคิดถึงตัวเองไว้ก่อนเมื่อหาตัวเองได้แล้วนั่นแหละคือธรรมะมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละบุญแล้วบุญตรงนี้มันโอ้เดี๋ยวมันก็มาอีกไม่ใช่ถ้าไม่ทําไม่มาหรอกมันก็หลงตลอดชีวิตตายก็หลงแก่จราก็หลงเพราะอะไรอ่ะมันไม่เห็นแล้วมันไม่ขยันถ้าเห็นเราเนี่ยมันขยันมันก็เห็นไปเรื่อยๆๆไม่เห็นมากขึ้นแล้วเจนโอ้ธรรมะของพุทธเจ้านี่มาแต่จันทร์อาจารย์จันทร์ยังไงอ่ะสุขอะไรอ่ะจะยิ่งกว่าความสงบมีมากเขาเรียกว่าสุขนิรันดร์ใช่ไหมต้องจิตมันสงบอยู่ตลอดเวลาก็ไปสุขตลอดถ้าสุขอย่างอื่นมันก็เดี๋ยวมันก็ดับเพราะอะไรอ่ะมันเป็นอนิจจังใช่ไหมเป็นอนิจจังสุขไปอิงคนอื่นนะถ้าสุขในการดับในการปฏิบัติดับอะไรล่ะดับกิเลสมารขันธมารได้นี่คือทางแห่งความสุขนะเราก็ต้องปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อจะผ่านไอ้พวกเนี้ยอุปสรรคเนี้ยใครนั่งไม่ปวดมีไหมไม่มีอ่ะใครนั่งไม่คิดมีไหมไม่มีอ่ะมันต้องคิดไปปวดแล้วเราจะคิดเรื่องอะไรล่ะคิดเรื่องเรามาพิจารณากายเราคิดเรื่องผมคิดเรื่องใบหน้าคิดเรื่องลำตัวคิดเรื่องลำแขนคิดเรื่องอาการ32ของเราอันนี้คือทางสงบให้เราคิดตรงนี้ไม่คิดเรื่องคนอื่นให้เห็นกายของเราชัดให้เห็นตัวเองชัดอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นตัวเองชัดมันก็ไม่สงบไม่สงบแล้วก็ไปเจออะไรก็เหมือนได้เลยมาวัดเมื่อยเปล่ามันไม่เมื่อยเปล่าหรอกธรรมะพุทธเจ้ามันอยู่ไหนมันไม่เมื่อยเปล่าหรอกความเมื่อยเนี่ยคือตัวทุกข์เราก็รู้ว่าโอ้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ทนเราไม่พิจารณาตัวทุกข์เนี่ยคือตัวธรรมะล่ะใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใช่ไหมเราเห็นทุกข์แล้วเราเห็นทำยังไงอ่ะก็ธรรมะคือทำยังไงเมื่อทุกข์ตรงนั้นเราจะผ่านทุกข์ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะทุกข์จากกายทุกข์จากขันธมารทุกข์จากกิเลสมารเราจะผ่านมันยังไงอ่ะทุกข์จากความคิดลูกถึงลูกถึงหลานถึงแฟนถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยคือกิเลสมารที่จากกายโอ้นั่งมันปวดมันชามันเจ็บไปหมดเลยอันนั้นขันธมารคุณจะผ่านได้ยังไงก็อาศัยคุณทนไปพิจารณาไปนะทนไปพิจารณาไปนั่นแหละเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงโอ้ไอ้ตัวนี้มันขวางจิตยังไม่เย็นจิตยังร้อนลุ่มไปตลอด
ใช่ไหมเราก็อาศัยทนเอาจิตเห็นตามความจริงได้จิตมันก็เย็นจิตสงบเพราะจิตมันอยู่วงกายแล้วจิตไม่ออกข้างนอกแล้วเดี๋ยวมันสงบเพราะอะไรเวทนามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะมันทุกข์ได้เมื่อยได้เดี๋ยวมันก็หายเมื่อยมันเจ็บได้เดี๋ยวมันก็หายเจ็บนะมันชาได้เดี๋ยวมันก็หายชามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะเมื่อเราเห็นตรงนั้นนะเห็นธรรมมาเห็นพระเจ้าเจ้าเลยเห็นไม่เที่ยงแล้วไอ้ความไม่เที่ยงตรงนั้นมันเป็นอะไรไปอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรเลยเห็นตัวตนแล้วปัญญามันก็เห็นนี่แน่ปัญญาตรงนั้นเนี่ยไปล้างอวิชชาที่เราไม่รู้อะไรเมื่อเริ่มรู้แล้วเมื่อเริ่มรู้แล้วเราก็ค่อยๆวางมันได้ก็ค่อยปล่อยมันได้นะก็เรียกว่าปล่อยวางนะเฉยได้เฉยเป็นนะเฉยได้เฉยเป็นวางได้วางเป็นนั่นแหละเราทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแหละใจเราจะสงบเมื่อใจเราสงบแล้วใครมาติมาเตียนเขาว่าโอ้เขามีปากเขาติจริงบางคนก็ชมไม่จริงมันก็ชมนะถึงไม่จริงมันก็ติก็ไม่ชอบเพราะปากเขามีเห็นไหมทั้งชมทั้งติเราก็เฉยได้เป็นได้เราไม่ไปตามกระแสอารมณ์ที่เขาชมกติเพราะอะไรเพราะเราฝึกเราเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นใจของตัวเองนะว่าใจเราไม่หลงทางนะในการปฏิบัติเนี่ยพุทธองค์ถึงบอกว่าให้เราเดินตามกรรมฐาน40นะอย่าไปทิ้งกายในกรรมฐานก็อยู่ที่กายเราทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นอสุภะก็ดีจะเป็นกายานุสติก็ดีจะเป็นปานานุสติก็ดีอะไรก็ดีมันก็อยู่ที่กายทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะในการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้นะว่าเราตั้งใจจริงไหมเราตั้งใจจริงๆล่ะเราตนจริงๆมันก็สงบเมื่อเราตนจริงๆเราความสงบเข้ามาแล้วเราก็เริ่มเห็นธรรมแล้วเมื่อเราเริ่มเห็นธรรมแล้วแต่เนี้ยแสงสว่างก็เกิดแล้วมันจะขยันบุบบ่อยๆทำไมไม่อยากคุยกับใครหรอกคุยกันอื่นมีแต่เรื่องทุกข์มหามีแต่เรื่องความกังวลมีแต่เรื่องไม่สบายใจเนี่ยมันก็ไม่อยากคุยกับใครอยากจะไปอยู่เงียบๆนั่งสมาธิเพราะอะไรว่าเวลาคุยกันสองคนก็มีปัญหาก็มาคิดแล้วนะไปอยู่กังวลบริโภคมาแล้วนะทําให้ไม่สบายใจเมื่อใจไม่สบายกายมันก็เราร้อนเพราะกายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของใจก็อยู่ที่การฝึกนะการปฏิบัตินี่นะเอาชนะอะไรล่ะชนะใจตัวเองว่าใจเราเข้มแข็งแล้วจะมีสติเริ่มเข้มแข็งแล้วรู้ทันความคิดของตัวเองแล้วนะจิตเราไม่อ่อนแอแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเราฝึกมาดีแล้วนะฝึกมาดีแล้วนั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ไอ้ตรงนี้เองนะโยมนะถ้าเราไม่มีความตั้งใจแล้วก็ทำไปก็เหมือนว่าสูญเปล่าพระเจ้าจึงท่านเตือนใช่ไหมปัจฉิมวาจาเนี่ยเตือนว่ายังไงถามถึงพร้อมหรือยังล่ะคุณสามารถรู้จักไอ้คำว่านั่นไหมรู้จักขันธ์ห้าไหมทำขันธ์ห้าให้มันแจ้งทำถึงพร้อมด้วยบุญกิยาวัตถุสามหรือยังทำไมถ้าคุณมีบุญมีกิยาวัตถุสามอยู่แล้วจะมาถึงพร้อมแล้วคุณจะอยู่คุณจะไปคุณก็มีที่เกาะมีหลักเพราะอะไรล่ะมีธนาคารบุญก็รอคุณอยู่ใช่ไหมโดยธนาคารบุญอยู่ที่ไหนในการปฏิบัติบูชาไงละอะไรอ่ะละราคะโทสะโมหะให้มันบางลงใช่ไหมเราไม่ขาดตัดราคะไม่ขาดตัดยอดไม่ขาดก็มันบางลงพอเห็นปัญญาเห็นเมื่อเห็นแต่งระหว่างปัญญาเกิดขึ้นเมื่อแต่งตัวปัญญาเกิดขึ้นนะเราก็เดินทางก็ค่อยละค่อยๆวางไปแต่ตอนนี้ตุดมันก็ขาดไปเองนะนะจากชาติหนึ่งมันคงขาดไปเองขอให้เรารู้ทางเดินนะครับเรียกว่าทางมรรคนะให้รู้ทางเดินนะทางมรรคเดินอะไรอ่ะเดินแบบมีสติถ้าเรามีสติเนี่ยศีลเราดีเมื่อศีลเนี่ยมันเป็นป่าฐานของสมาธิเมื่อมีสมาธินะทํารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงได้ทําให้เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาอันนั้นก็เรียกว่ามรรคมีองค์8นะก็เดินตามมรรคติปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นมรรคที่หนึ่งนะแต่การปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าเราจะแพ้ใจตัวเองหรือเราจะขัดใจตัวเองอ่ะถ้าเราแพ้ใจตัวเองเราก็แพ้กิเลสเนี่ย
ใจแล้วมันไหลไปตามกิเลสนะนะถ้าเราขัดใจตัวเองเนี่ยเราจะนะกิเลสนะเราไม่ตามใจมันเราไม่ตามจะแม้เราจะขัดใจยังไงว่ามันร้อนดูที่มันร้อนเนี่ยมันไฟไหม้ไปเลยแต่มันลุ่มแล้วก็รู้ที่มันเป็นยังไงดูมันไปเลยให้เราพิจารณาถ้าร้อนเราไปปฏิบัติโอ้พระเราก็ร้อนมันไม่หายหรอกความร้อนไม่หายมันจะหายได้ยังไงกายมันไม่ใช่ร้อนโยมมันไม่มีแดดที่ร้อนนี่คือใจมันร้อนนะกายมันไม่เคยถูกแดดเลยมันล่มมันอยู่ใต้ต้นไม้แต่ใจดิใจมันร้อนเมื่อใจมันร้อนแล้วมาตอนนี้มันก็ไม่สงบแล้วไม่สงบเมื่อใจเราก็ไม่สงบแล้วมันก็ทำยังไงใช้ใจเราให้ใจเราเย็นแต่มาเพราะเราโดนอวิชชาบังแล้วไม่รู้หรอกว่าข้างในมันร้อนไม่ได้กายข้างนอกมันร้อนใช่ไหมเมื่อเราดูกายตัวเองเนี่ยเมื่อเห็นกายตัวเองก็เห็นจิตตัวเองเพราะจิตคือตัวผู้รู้กายเราไม่ใช่ใครรู้ตัวจิตนี่เป็นตัวรู้กายเรานะในการฝึกในการปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้นะวันนี้ก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็มาแต่งกายของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรให้มีความรู้ชัดเห็นชัดในท่านั่งของเรารู้ชัดเห็นชัดในท่านั่งของเราแล้วเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสัมปชัญญะมาเข้าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยๆเคลื่อนช้าๆมาเข้าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมาไว้ที่หน้าอกเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายของเรามาประกบกับมือขวาก็เราคือท่าไหว้อาธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านหายจากการประชวนขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเถิดสัพพิตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กอดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปาชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิด
เดี๋ยวมีพระมาต่ออีกนะโยมไม่ต้องไปไหนเนรจิกใครไม่เคยฝึกเนรจิกดูฝึกความอดทนนะเดี๋ยวมีพระต่ออาตมาอาตมาก็หมดเวลานะ4:30